มาแนะนำเทคนิคดีๆในการเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดไม่ว่าจะเป็นถั่วบวบแค่แดงแค่ขาวนะคะเพาะจากเมล็ดนี้นะคะอันนี้ก็คือพวกบวบเมล็ดบวบแล้วก็แตงพวกกระโพดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะเพาะลงกระถางเลยบางทีไอ้ความชื้นเขาก็จะไม่มีเขาก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเรามีมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เขาทำมาเป็นก้อนลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ง่ายต่อการเพาะแล้วก็งอก 100% เนี่ยค่ะดิฉันได้เอามาใส่เป็นหลุมๆให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเนี่ยเขางอกออกมาแล้วจะได้นำไปปลูกนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถอนออกจากไอ้หลุมเนี่ยง่ายมากแล้วก็งอก 100% เราก็จะเอาไปลงในแปลงปลูกหรือว่ากระถางนะคะเนี่ยค่ะรากเขาก็จะเดินดีความชุ่มของน้ำก็จะหุ้มเมล็ดไว้แล้วก็งอก 100% เลยค่ะงอกทุกเม็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าฉันทำยังไงแต่ตอนนี้ก็ถอนให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วก็มีเจ้าตัวร้ายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเจ้าตัวร้ายเลยกินอิ่มนอนอุ่นเกาะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเกาะอยู่ตรงนี้เลยตัวร้ายคือกินใบของแคหายไปละเนี่ยค่ะหายไปอยู่ในท้องก็เรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็นนอนผีเสื้อนะคะพอเขาตัวเขาก็บินเป็นผีเสื้อไอ้ในพวกนี้ก็กำลังงอกขึ้นมาเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะกำลังงอกออกมาก็คืองอกงอกง่าย 100% เลยเราก็นำเมล็ดเนี่ยแหละค่ะนำเมล็ดที่เราพร้อมจะปลูกไปแช่น้ำไว้ประมาณ3 นาที 4นาทีเมล็ดข้าวพองเราก็มาเจาะรูแล้วก็เอาเมล็ดลงไปเลยเนี่ยค่ะเหมือนตัวเนี้ยอันนี้คือบวบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือบวบเมล็ดบวบดิฉันก็ได้เสียบลงไปอันนี้ก็คือตัวที่เขางอกแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้ก็กำลังงอกก็จะมีแค่แดงก็ตัวเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วเราก็จะเตรียมลงปลูกอันนี้มาดูตรงนี้จะใช้เป็นแบบกระถางเล็กนะคะนี่ก็จะมีตัวนี้ก็คือบวบตัวนี้ก็คือมาราคินกนะคะอันนี้ก็คืออัญชันอันนี้ก็คือถั่วพูค่ะพวกนี้ก็คือเพาะจากเมล็ดทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าข้างในก็มีมะพร้าวอย่างนี้นะคะใส่แล้วก็ตั้งเสียบลงไปเลยเขาก็จะงอกขึ้นมารดน้ำก็จะงอกขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยค่ะปลูกง่ายๆแค่เราไปซื้อแต่ที่นี่ก็จะขายอยู่36ก้อนก็12 ดอนก็ประมาณ200กว่าบาทบ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกซักกิแลนนะคะช่วงนี้ปลูกอะไรก็สวยแต่ว่าต้องระวังแดดก็จะมีหนอนมีแดดแล้วก็มีหอยนะคะเนี่ยหอยเมืองนอกเนี่ยค่ะก็จะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันอยู่นะคะเราก็ใส่พวกยาฆ่าอยู่แต่เขาก็ตายไม่หมดอะค่ะเพราะว่าพวกหนอนก็อยู่ตามอากาศ
นอนปีเสื้อเขาก็อยู่ตามอากาศแล้วก็จะมากินอย่างเงี้ยค่ะเบ้าแหว่งมั่งก็เป็นเรื่องปกติเขาก็กินของเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรานำอันนี้ไปปลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าปลูกยังไงก็คือมันเขาเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วว่ารอด 100% แล้วเราก็เอาไปลงกระถางเอาไปลงกระถางที่เราเตรียมไว้เราจะปลูกเนี่ยค่ะก็ลงกระถางประมาณนี้แดดแรงมากค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแดดแรงจริงๆเดี๋ยวจะลองลงสักกระถางหนึ่งให้เพื่อนๆดูเอาตรงนี้เลยแล้วกันกระถางยะนางนะคะตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องคิดเยอะค่ะกระถางหนึ่งปลูกหลายๆอันก็ได้อยู่เพราะว่าเราอยู่เมืองนอกประเทศออสเตรเลียทุกอย่างแพงหมดเราก็ต้องปลูกเองเนี่ยค่ะพอเราได้กระถางได้หลุมอันนี้ก็คือปลูกแบบพึ่งพานะคะก็จะมียะนางมีพวกกระถินมีพริกเนี่ยค่ะเราอยู่ใกล้ๆกันเลยเราก็กลบลงไปเลยนะจ๊ะกลบลงไปเลยแล้วก็เอาน้ำมารดเป็นอันเสร็จแล้วค่ะปลูกถั่วง่ายๆนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองเอาไปทำดูเนี่ยค่ะกระถางพวกนี้เราก็ใส่รวมกันได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะมะละกอที่เพาะไว้นะคะนี่ก็คือมะละกอที่เราเพาะไว้อันนี้ต้นสเม็กนะคะที่ทำคลิปก่อนๆที่เพื่อนๆบอกว่ารอดหรือเปล่ารอดค่ะอยู่กับที่เราบำรุงรักษามีมูลสัตว์แล้วก็พวกมีน้ำรดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปลูกถั่วง่ายๆเพาะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย